ทีมงานตัวพ่อและนายสงขลาครับวันนี้เจ้าหน้าที่จับกลุ่มแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาหลบหนีเข้าเมืองได้อีกแล้วนะครับรอบนี้จับได้ทีเดียวเป็นร้อยเลยครับเยอะที่สุดเท่าที่เคยจับมาและก็ขนมาครับโดยตำรวจสภ.ทุ่งตมเสาร่วมกับชุดสืบสวนตม.สงขลาฝ่ายปกครองอำเภอหาดใหญ่จับกลุ่มแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาหลบหนีเข้าเมืองจำนวน101คนครับเป็นชาย82คนและหญิง19คนซึ่งลักลอบขนมากับรถบรรทุก10ล้อทะเบียน 70-2713 ประจวบคีรีขันธ์โดยใช้ผ้าใบคลุมมิดชิดเลยครับแล้วก็ใช้วิธีเอาทรายละเอียดเนี่ยครับมาถมรองพื้นเอาไว้เพื่อให้แรงงานต่างด้าวที่นั่งมาในรถนะครับใช้ขับถ่ายระหว่างการเดินทางและก็กันสะเทือนและก็กันร้อนอะไรแบบนี้แหละครับและจับกลุ่มผู้นำพาซึ่งเป็นคนไทย2คนนะครับคือนายธนากรและก็นายประดิษฐ์ซึ่งเป็นคนขับรถบรรทุก10ล้อโดยแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาหลบหนีเข้าเมืองกลุ่มนี้นะครับจับได้เมื่อช่วงตี2เมื่อคืนนี้ครับชาวบ้านไปพบรถ10ล้อคันนี้คลุมผ้าใบมิดชิดครับจอดผิดสังเกตครับที่บริเวณที่ดินว่างริมถนนใกล้กับ4แยกไฟแดงหลังหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาพื้นที่หมู่2ตำบลทุ่งตำเสาอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับเจ้าหน้าที่จึงสนที่กำลังกันเข้าตรวจสอบและพบว่าเป็นรถขนแรงงานเถื่อนชาวเมียนมาจึงได้ทำการจับกุมสอบถามคนขับนะครับก็ให้การว่าขนมาจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มาจอดรอที่สงขลานะครับเพื่อส่งต่อให้กับนายหน้ามารับเดินทางต่อไปยังประเทศมาเลเซียเหมือนเดิมครับโดยหลังการจับกุมเจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างการคัดแยกแล้วก็แจ้งข้อหาดำเนินคดีนะครับพร้อมกับสอบสวนขยายผลไปยังเครือข่ายค้าแรงงานเถื่อนข้ามชาติกลุ่มนี้นะครับโอ้โหรอบนี้เล่นขนกันมาเป็นรถบรรทุก10ล้อเลยครับกะว่าวัดดวงกันไปเลยทีเดียวถ้ารอดก็คุ้มจากที่ผ่านมานะครับขนมากับรถกระบะทีละ 20-30 คนแต่ว่าเที่ยวนี้มาเป็นร้อยก็เหมือนทุกครั้งครับใช้ไทยเป็นทางผ่านปลายทางก็ส่งเข้าไปยังประเทศมาเลเซียหลายคนบอกทำไมไม่ปล่อยให้ผ่านไปจับมาเป็นภาระเปล่าๆอันนี้ไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยเพราะว่านอกจากจะผิดกฎหมายบ้านเราแล้วนะครับมันเกี่ยวกับความมั่นคงและก็เข้าข่ายการข้ามมนุษย์และก็เรื่องสิทธิมนุษยชนอะไรพวกนี้ล่ะครับถ้าไม่ปราบไม่จับปล่อยให้ขนให้ค้ากันแบบนี้ครับเดี๋ยวจะกลายเป็นปัญหาใหญ่กับบ้านเรานะครับเหมือนกับเรื่องโรฮิงญากว่าจะแก้หลุดนี่เหนื่อยเลยครับนี่ครับหลังจับกุมเจ้าหน้าที่ก็หาข้าวหาน้ำมาให้กินไม่ได้จับทิ้งจับขว้างเราดูแลอย่างดีนะครับระหว่างรอดำเนินคดีและก็ผลักดันกลับประเทศเราเข้าใจดีครับว่าเขามาแบบนี้มาตายเอาดับหน้าแต่ว่ามาแบบนี้มันผิดที่ผิดทางนะครับเรื่องคดีก็ว่ากันไปแต่ว่าน้ำใจคนไทยนี่ยังไงก็ไม่ทิ้งใครให้อดอยากครับช่วยได้ช่วยครับ